ไหนๆก็ไหนๆแล้วมีไมค์อีกสักตัวไหมคะมีแน่นอนฉ่ำมากฟังสะบัดเลยอ่ะโอเคตอนนี้เราอยู่กับน้องฟินน้องเบคกี้แล้วนะคะจอพี่เบคกี้ค่ะไอ้ของยูไลเดสอันแท้เขาก็เช้าเช้าได้ข่าวว่าแบบว่าไปตกปากกันมาเป็นยังไงบ้างคะน้องน้องไม่ร้อนอากาศดีค่ะได้เคยตกปากกันมาก่อนไหมข้าวคุกเอาไปถูกข้าวต้นข้าวต้นกล้าดับนาประมาณนี้ใช่ใช่ใช่อ๋อน้องเคยจริงๆหรอแม่ข้าวฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยเขาพวกขนมทองหยอดอะไรเงี้ยเออเอายังไม่เป็นชาวคนกีมาเนาะใช่ใช่ประมาณนั้นแหละค่ะแต่ว่าอาจจะยากเรื่องภาษาน้องเขาอีกแต่ก็ต้องลองดูแต่คิดว่าทำได้ดีแล้วนะตอนนี้ทำได้ไหมคะคิดว่าทำได้ไหมได้แหละค่ะถ้าต้องแบบว่าพูดคำโบราณอะไรแบบนี้ก็ถ้าฝึกเยอะๆก็คงได้ได้อยู่เลยใช่ก็ต้องตัวแม่แข็งเดี๋ยวขอดูคำถามของน้องน้องเบกกี้คริสต์มาสนี้มีแพลนทำกิจกรรมอะไรไหมคะมีไปทานข้าวกับครอบครัวค่ะไปทานดินเนอร์กันแล้วก็น่าจะแกะของขวัญคริสต์มาสแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวอะค่ะน่าจะอย่างนี้ค่ะคริสต์มาสนี้เรามีเพื่อนสนิทเพื่อนสาวสนิทอะไรนี้ด้วยไหมเพื่อนสาวสนิทเพื่อนbest friend เนาะ here ก็อาจจะมีได้เป็นไปได้เลยดีโอเคฉันก็ลุ้นนะอ่ะคุณน้องฟิล์มถามว่าเป็นเพลงเศร้าไหมก็ค่อนข้างเศร้าแต่ว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องเศร้าเป็นเกมเพราะมันเป็นเพลงที่แบบเราคิดว่าทุกคนก็ไม่ควรจะเป็นทำให้ตัวเองผิดหวังอยู่แล้วอ่ะถูกต้องใช่ก็แล้วก็เนื้อหาในเพลงก็ดีแล้วก็ทำนองเพราะอะไรเหล่านี้ก็ติดบางทีเราฟังเพลงเศร้าเราไม่ได้เศร้าอาจจะเต้นแบบว่าเป็นอะไรเป็นกาอยู่ก็ได้สำหรับเพลงเศร้าใช่แต่สำหรับพี่ก็คือพี่ชอบฟังเพลงของตองออยพี่ไม่ติดหูที่สุดตอนนี้เลยชอบฟังเหมือนน้องเบคเลยจริงเหรอเราจะชอบตองออยใช่ไหมคะชอบค่ะไม่ชอบเบคก็ไม่ชอบไปหลอกน้องเลยอ่ะของน้องเบคของน้องเบคได้ไหมอ่ะอุ้ยใช่ว่าลูกให้ด้วยพี่ฟรีดัดดี Will you release a full album in future love both with your singing we need want to hear more please come to Singapore for a fan meeting yes I think in the future maybe we can release some singing album maybe we'll see how it goes and we have in Gap series 12 songs, so yeah, there will probably be an album, but we'll wait for T-Shane to clarify that. And yeah, well, maybe in the possible next year that we can have a fan meeting, maybe. Look. What's that แปลว่าอะไรนะคะ มาอันนี้ของน้องเบ้นก่อนละเนาะโอเคก็คือเหมือนได้ตอบทุกคนเลยตอบเข้าไปนวดหน้าหวยออกอะไรนะเอาเป็น29ละกันสลับกันซื้อตามเลยนะไม่ถูกนะฟินนะอ่ะของน้องเบคหลังจากนี้จะมีผลงานคู่กันอีกไหมคะพูดได้ไหมพี่จีก็อาจจะมีค่ะอาจจะมีก็ต้องรอดูต้องรอติดตามนะรอติดตามนะคะขอเธอฉากไหนที่รู้สึกว่าท้าทายความสามารถของน้องทั้งสองคนที่สุดคะฉากในกับเดอะซีรีส์ใช่ไหมคะฉากไหนที่ท้าทาย
เป็นฉากที่อยู่กับคุณย่าแล้วกันค่ะคือคุณย่าในเรื่องก็คือจะเป็นหมอผัวค่ะก็เลยมีความกดดันเอ่ยใดต่างๆเยอะมากมายแล้วอารมณ์ของเขาค่อนข้างที่จะคอมพลิเคทมากๆแต่ไม่ใช่เราไม่ได้แสดงออกสีหน้าโดยใช้อารมณ์เดียวมันมีหลายเรื่องในหัวแล้วก็แววตาก็ต้องออกมาด้วยความสับสนหรือว่าอะไรบางอย่างใช่ค่ะมันไม่ได้มีแค่ความกดดันมันมีทั้งหนักใจสับสนเป็นห่วงอยากทำอยากสู้หลายอย่างมากๆก็เลยรู้สึกว่าการเล่นกับอโยค่อนข้างที่จะท้าทายมากๆเพราะว่าเป็นเราเป็นนักแสดงไม่ได้มากประสบการณ์ขนาดนั้นค่ะพอยิ่งไปเจอนักแสดงที่มากประสบการณ์ก็เลยทำให้เราต้องทำการบ้านเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าการปะทะกับหมอย่าน่าจะเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนรอติดตามตรงนี้เหมือนกันค่ะเพราะว่าเราเป็นทีมมากๆค่ะน่ารุ้นอ่ะคือแบบมันมีหลายอารมณ์ใช่ค่ะมันมีหลายอารมณ์มากๆนะนะซีนที่เล่นตรงนั้นเนาะค่ะถามน้องเป็นที่ฟีดแบครู้สึกอยากขอบคุณกับสิ่งไหนมากที่สุดและอนาคตข้างหน้าถ้าหนูไม่ได้ดูโครงการแสดงเดี๋ยวทำอะไรอ๋อโอเคก็รู้สึกว่าอยากขอบคุณทุกอย่างเลยมั้งคะแบบโอกาสขอบคุณเพื่อนค่ะขอบคุณมัมมี่ฮันนี่หนูขอบคุณพี่ฟีนขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกคนอ่ะที่แบบอยู่ข้างหนูตลอดอ่ะแบบคอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจให้เสมอแบบไม่ว่าจะเจอวันไม่ดีหรือวันดีบ้างก็ไม่เคยแบบไปไหนอยู่ข้างกันเสมอแล้วก็ถ้าอนาคตใช่ไหมคะหนูก็คงอยากเป็นลอเยอร์ค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูเรียนกฎหมายแล้วก็คิดว่า in the future ถ้าไม่ได้ทำตรงนี้ก็อยากไปด้านนี้เหมือนกันเก่งเนาะคือด้วยความที่พอเขาเป็นนักแสดงเขาจะต้องจำบทอะไรเงี้ยแล้วพอเป็นนักกฎหมายก็จะเป็นจำกฎหมายอีกนะคะต้องเป็นคนที่ความจริงซึ่งพี่ไม่ใช่เลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้เฉลยใกล้แล้วนะเดี๋ยวเราจับอีกสักประมาณล้านกว่าคำถามก็จะเสร็จละค่ะคือคุณเล่นกดอยู่นะคะพอน้องเบ๊กกดหรือยังสักถามแล้วเนาะOkay. จับเพื่อนไหมคะเราแค่นึกถึงซีนก่อนหน้านี้ของคุณสามที่ทำอะไรกันมากับม่อนแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นเป็นเดย์ใหม่ก็ความรู้สึกเราก็ยังอยู่ตรงนั้นอยู่อะไรเงี้ยค่ะเหมือนเราติดเกมอ่ะนึกออกปะเราก็อยากเล่นเกมซ้ำๆใช่ไหมหมายถึงคุณสามไงใช่ก็เลยเป็นการเอาคุณออกมาจากนั้นค่ะใช่ตอนนี้ฉันทำเบ็กกี้โอเคขอแป๊บนึงนะคะถ้าเลือกหนึ่งอย่างที่ไปเกาะหรอคะถ้าเลือกหนึ่งอย่างไปเกาะจะเลือกอะไรติดตัวไปด้วยไปเกาะไปกินถ้าโทรศัพท์เอาเอาไปเซลฟี่อย่างเดียวเอาไปถ่ายรูปแล้วกันเอาไปคิดเมมโมรี่ใช้ได้หรือไม่ได้ก็เอาไปถ่ายรูปโอเคคำถามหมดหรือยังมีอีกไหมโอเคเนาะเดี๋ยวต่อมาค่ะเราจะมาเฉลยกันนะคะเฉลยสำหรับคำถาม10ข้อแฟนพันธุ์แท้นะคะเดี๋ยวจะเริ่มเลยเนาะที่ข้อแรกนะคะสำหรับแฟนพันธุ์แท้ฟีนเนาะเดี๋ยวจะสลับกันคนละอย่างละข้อเนาะฟีนแล้วก็น้องเบ็กกี้เนาะสำหรับข้อแรกค่ะงานอดิเรกที่ชอบทำที่สุดค่ะเฉลยว่าของน้องฟีนฟังเพลงวาดรูปค่ะข้อขอไข่เนาะแล้วก็สำหรับน้องเบ็กกี้ถ้าสลับร่างกายสิ่งแรกที่จะทำคืออะไรขับรถขับรถค่ะ
ใครๆตอบขับรถบ้างก่อนไก่โอเคใครตอบไปเที่ยวไม่ยกเลยสิไม่ยกเลยสิแหมอ่ะสำหรับฟริงค่ะข้อที่2สถานที่ท่องเที่ยวที่ชอบไปในประเทศไทยก่อไก่เชียงใหม่ก่อไข่ภูเก็ตขอควายกระบี่เดี๋ยวเรามาเทสก่อนนะว่าใครตอบอะไรบ้างอ่ะใครว่าไปเชียงใหม่ยกมือขึ้นเยอะอยู่นะใครว่าไปภูเก็ตบ้างก็ไม่แพ้กัน2คนนะคะแล้วก็ใครว่ากระบี่อ่ะกระบี่ก็ไม่น้อยหน้าและคำตอบก็คือเชียงใหม่ค่ะตัวแม่เชียงใหม่เวอร์ถ้าไปถึงถ้าไปเชียงใหม่ถามได้ไหมจริงๆเราแค่รู้สึกว่าดีๆเราก็ผูกพันกับเชียงใหม่เพราะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอไปเที่ยวเชียงใหม่แต่ละครั้งหนูรู้สึกว่าหนูอบอุ่นแล้วก็เหมือนได้กลับบ้านใช่พอไปแต่ละที่แต่ละอย่างที่เราเหมือนมันน่าค้นหาจนไม่รู้ว่าจะไปสิ้นสุดของตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากไปเชียงใหม่บ่อยๆค่ะเหมือนกันนะคะก็ชอบไปนะอ่ะข้อที่2ของน้องแบ็คกี้ค่ะดอกไม้ที่ชอบดอกอะไรก็ไก่กุหลาบขอไข่ดอกคาโมมายขอควายดอกเดซี่ใครตอบดอกกุหลาบยกมือขึ้นค่ะไม่น้อยคาโมมายค่ะแก้ไอแก้อะไรดอกเดซี่ค่ะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือดอกกุหลาบค่ะทำไมยูถึงชอบดอกกุหลาบถามได้ไหมรู้สึกว่าสวยแล้วรู้สึกว่าชอบกลิ่นด้วยมันเป็นอะไรที่ถ้าเลือกว่าจะตั้งดอกไม้ในบ้านนะคะจะเริ่มตั้งเป็นโรสเพราะว่ากลิ่นหอมใช่ไหมแล้วก็สวยสวยโอเค red rose เดี๋ยวจะดอกพุ่งดอกไม้ให้น้องเขาเนาะโอเคอ่ะข้อที่สามของน้องฟรีนค่ะวิชาที่ชอบก็ไก่พละและศิลปะขอไข่ศิลปะภาษาไทยเขาควายพละแล้วก็เลขหนูรู้เลยว่าทุกคนต้องตอบเหมือนกันแน่ๆขอไข่ขอไข่ตอบอะไรตอบก็คือขอไข่เขามีพละสองคอไม่ใช่เออใช่แล้วคือทำไมมันเราไม่ถึงไม่ชอบพละสักสามเราไม่ชอบคือตอนเด็กๆหนูแล้วพ่อหนูเป็นครูสอนพละไว้แรงมากแล้วก็เลยรู้สึกว่าเห็นอะไรเกี่ยวกับพละเยอะมากแล้วตอนเด็กๆคือเหมือนเป็นคนที่ผอมมากๆอะค่ะแล้วมันผอมจนแบบเหมือนหนูกระดูกเล็กมากๆค่ะตอนนั้นยังไม่ได้แบบมีน้ำมีหัวใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วพอเวลาอย่างจำได้ว่าม.3 อะครูให้สอบวอลเลย์บอลแล้วมันต้องดอกแบบเนี้ยแล้วกระดูกหนูมันจะหักให้ได้หนูก็เลยรู้สึกว่าแบบเนาะพละไม่สนุกก็สนุกสำหรับเราใช่มันกระดูกอาจจะไปแยกออกจากเตะแบบปิงปองอะไรนี้ก็ไม่เนาะไม่เลยโอเควอลเลย์บอลทำฉี่นะคะก็โอเคก็การเป็นวิชาที่ชอบก็คือศิลปะและภาษาไทยไปเนาะสำหรับข้อที่3ค่ะน้องเบกกี้ประเทศที่อยากไปมากที่สุดตอนนี้คือประเทศอะไรกอไก่สวิตเซอร์แลนด์ขอไข่นิวซีแลนด์และขอควายอังกฤษใครตอบกอไก่คะสวิตเซอร์แลนด์แล้วใครบอกว่าอยากไปนิวซีแลนด์อ่ะแล้วก็ขอควายแปลงกรีกค่ะเฉลยไปอังกฤษค่ะแปลงกรีกนะคะไปอยากไปทำอะไรคะที่อังกฤษคือถ้าถามว่าตอนนี้ใช่ไหมก็คืออยากไปในช่วงของคริสต์มาสเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ได้อยู่กับครอบครัวทั้งหมดฝั่งนู้นแบบคุณย่าจะเตรียมแบบทัรกี้แฮมอะไรคือฟิลคริสต์มาสเลยจัดต้นคริสต์มาสด้วยกันบางปีก็จะมีสโนว์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบอบอุ่นมากมากบางที่อยู่ตรงนี้มันก็แบบไม่ได้เป็นฟิลเหมือนตอนที่อยู่ตรงนั้นก็เลยแบบถ้าตอนเนี้ยเราอาจจะอยากอยู่ตรงนั้นในเดือนนี้เข้าใจได้นะคะเอาข้อที่4สำหรับน้องฟิลค่ะไอดอลในการเป็นนักแสดงคือใครเป็นชาวเกาหลีเนาะโอเคกอไก่แพซูจีขอไข่ฮันโซฮีขอควายไอยูใครตอบกอไก่บ้างคะแพซูจีบอกตรงๆว่าดิฉันไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะคะอ่ะขอไข่ฮันโซฮีขอควายไอยูค่ะไอ้ยูที่ร้องเพลงนี้โอเคบุ๋มบิ้งบุ๋มบิ้ง
อะไรไปจริงจริงเลือกยากมากเลยสองคนสุดท้ายแต่ว่าสุดท้ายถ้าเป็นในส่วนการแสดงก็ต้องให้ฮันโซฮีใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาเหมือนเราแบบว่าเราชอบความเป็นไทป์ไหนก็ได้จะให้เขาไปน่ารักก็ได้จะให้เขาเศร้าก็ได้จะให้เขาเซ็กซี่ก็ได้แล้วเขาเป็นคนที่มีเสียงเพราะสูงมากซึ่งเราชอบมากๆเขาก็เลยแบบในเวของการแสดงก็คือเขาเอาอยู่บทบาทก็เลยชอบใช่ค่ะเลยสำหรับพี่นะคะเดจันตุนค่ะโอเคอ่ะมาข้อที่4ของน้องเป็กกี้ค่ะเทศกาลที่ชอบมีเทศกาลอะไรบ้างคะก็ไก่ปีใหม่ขอไข่คริสต์มาสแล้วพ่อควายบาเลนไทน์ขอพ่อพูดไปคริสต์มาสค่ะอยู่แล้ว absolutely Christmas แล้วก็เพราะว่าความอบอุ่นเนาะพี่ก็ชอบนะแต่พี่ก็ชอบบาเลนไทน์มากกว่าเพราะพี่แบบอยากมีแฟนแต่ก็พี่ก็ชอบได้อยู่นะคะกะไปค่ะข้อ5ค่ะฤดูที่ชอบของน้องปรีนค่ะก็ไก่ฤดูฝนขอไข่ฤดูใบไม้ผลิแล้วขอควายฤดูหนาวใครตอบฤดูฝนบ้างคะใครตอบฤดูใบไม้ผลิบ้างคะและใครตอบฤดูหนาวคะและคำตอบที่ถูกต้องก็คือจริงๆแล้วชอบฤดูหนาวใช่จริงๆแบบอะไรก็ชอบแต่ว่าฤดูหนาวน่าจะแบบทำให้เราอยากใช้ผ้าห่มเยอะมากแบบจริงๆก็คือกอดหรืออะไรไม่เราอยากนอนอยากนอนใช่ไหมเพราะห่มเต็มตัวไงเนาะคือเลยอากาศหนาวๆทำให้เราแบบอยากออกไปใช้ชีวิตอะไรมากมายคือซีคอนซีในบ้านแค่นั้นพอแล้วคือเราชอบนอนเลยใช่คือชอบคุยแต่ก็ชอบนอนนะคะต่อของน้องเบกกี้ค่ะสัตว์ที่อยากเลี้ยงค่ะก็ไก่เต่าขอไข่สุนัขขอควายแมวใครตอบเต่าบ้างคะน่ารักนะอ่ะสุนัขละคะสุนัขใครว่าสุนัขใครว่าแมวทักแมวไหมอ่ะแล้วคำตอบที่ถูกต้องก็คือสุนัขเพราะว่ามีบอลบอลแหละเป็นน้องหมาเจ้าน้องหมาแมวน่ารักด้วยนะคะอ่ะกีฬาที่ชอบค่ะของน้องฟิล์มเนาะอ่ะก็ไก่แบดมินตันขอไข่ปิงปองขอควายบาสเก็ตบอลค่ะคือเอาเป็นว่าอันที่ทำได้ละกันอันที่ทำได้ไม่ได้ชอบมากแค่จะทำได้แต่ไม่ได้ชอบเมื่อเท่าไหร่แค่คิดว่าทำได้ก็น่าจะเป็นแบดมินตันถ้าต้องแบดมินตันบ้างใช่อาถั่วต้องเป็นสิ่งที่ของการออกกำลังกายสุดๆเนาะใช่แต่คือพี่เน้นแบบว่าเน้นส่งไม่เน้นรับเหมือนกันเลยเสิร์ฟเน้นเสิร์ฟเก็บหรืออะไรเสิร์ฟไม่ข้ามเน้นด้วยจะจอยนะคะอ่ะคำถามของน้องเบกกี้ค่ะเมนูอาหารที่ชอบกินค่ะก็ไก่ชีสและป๊อปคอร์นนะคะขอไข่เบคอนแอนด์แฮมแล้วก็ขอควายเบคอนแอนด์ชีสใครว่าเป็นป๊อปคอร์นแอนด์ชีสบ้างหรือใครว่าเป็นแบบเบคอนแอนด์ไฮอาเซมาหรือใครว่าเป็นแบบเบอร์คันและเชฟส์ดูได้ไหมอ่ะแล้วเฉลยก็คือเบอร์คันและเชฟเออเบอร์คันและเชฟส์ยาแต่ว่าถ้ามีแบบเรียนก็จะมีฟังเสียงกับสเปนิชอ๋อเลือดอ่ะค่อยเรียนน้องดูใฝ่เรียนกว่าเราเยอะเลยนอนคือชอบคุยแต่ก็ชอบนอนอ่ะเอออ่ะสำหรับน้องฟีนค่ะถ้าโลกกำลังจะแตกจะทำอะไรเป็นสิ่งสุดท้ายฟีน absolutely นอนเพราะเรารู้สึกว่านอนเราก็หายไปเลยน่าจะสบายเนาะใช่คือไม่เจ็บเนาะตายก็คือเศร้าต้องน้ำลายหลายอย่างเลยสู้นอนไปเลยดีกว่าตอบว่าอะไรใช่ได้จริงใช่เราก็โดนฉลับกันหายไปเลยคำถามของน้องเบกกี้ค่ะปีใหม่นี้อยากได้ของขวัญอะไรนะคะตุ๊กตาให้บอลบอลรถหรือว่าบ้านใหม่ให้บอลบอลหรือว่าบ้านใหม่ให้พี่ลำเพชรงงทุกคนว่าอะไรทุกคนว่าอะไรบ้านบอลรถมีหลากหลายคำตอบนะคะเขาตอบของหนูตอบบ้านใหม่ให้บอลบอลเพราะว่าตอนนี้น้องค่อยๆตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วบ้านที่อยู่ตอนเนี้ยมันน้องมันไม่คอมฟอร์ตแล้วก็เลยแบบถ้าปีใหม่ก็อยากซื้อบ้านใหม่ให้บอลบอลค่ะ
ให้น้องได้นอนแบบสบายๆหน่อยก็เผื่อปีใหม่ใครอยากจะน้องเอาใจน้องบนบอลนะบ้าน30ล้านก็ได้เกินไปหรอโอเคแล้วน้องเริ่มตัวใหญ่แล้วไม่รู้ขนาดไซน์น้องจะใหญ่ได้สักเท่าไหร่นะคะอ่ะมาที่คำถามของน้องฟิล์มค่ะถ้าเปรียบคู่ของเราเป็นสัตว์คิดว่าคู่ของเราเป็นสัตว์อะไรก็ไก่แมวนกหนูแฮมสเตอร์ทุกคนว่าอะไรคะแมวและคำตอบที่ถูกต้องก็คือแมวต้องค่ะเพราะว่าอะไรทำไมถึงแมวเป็นแมวหนูเป็นแมวหนูเป็นแมว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 ชอบคุณมาหรอชอบคุณมาความขี้อ้อนเป็นแมวไปแล้วแล้วถ้าเปรียบพี่ฟีนะคะคิดว่าพี่ฟีนเป็นตัวอะไรเด็กกระตาเพราะว่าอะไรน่ารักน่ารักคุณจะตายนี่ไงแล้วเขาทำผมแบบว่ามือหุ่นขึ้นมาด้วยมั้ยโอเคนะคะของน้องเบกกี้ค่ะสิ่งของที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันกระเป๋าสตางค์มือถือหรือหูฟังทุกคนว่ามือถือแล้วคำตอบที่ถูกคือถูกต้องค่ะมันขาดไม่ได้จริงๆเราเป็นสาวโซเชียลใช่ใช่เราแบบเล่นโซเชียลเราต้องเช็คนู่นเช็คนี่มันก็เลยขาดเล่นจริงอ่ะไว้ตายแล้วแรงมากคะแนนเต็ม20เนาะเราได้นักเรียนที่เป็นท็อป2นะคะ20เต็มให้เขาทำอะไรนะครับพี่โอเคคือผู้ชนะต้องมีหนึ่งเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญมาพูดนะคะได้แก่คุณพีพีหรือฟีฟีปมมือค่ะได้18เต็ม20เท่ากันกับคุณคริสตี้นะคะ Hi Christy Where are you guys Christy number 32ค่ะ32แล้วคุณฟีฟีพีพีเนาะพีพีหมายเลข22ค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิงนะคะตอบคำถามสุดท้ายกันให้พี่พีขึ้นมาเลยหรือเปล่าคะหรือว่าโอเคขึ้นมาด้านบนเลยดีกว่านะจ๊ะอ่ะคุณพี่พีพีแล้วก็คุณคริสตี้โอเคเราจะมาชิงด้วยคำตอบสุดท้ายนะคะว่าใครจะเป็น number one โน้ตหนึ่งอินไตแลนด์ไปนะคะมาคือไตรมาสนี้ถั่วเหลืองจะราคาอยู่ที่เท่าไหร่พี่ก็ไม่รู้จักคำว่าไตรมาสพี่ไม่รู้อันนี้พี่ก็ไม่รู้เนาะอ่ะโอเคค่ะมายืนอยู่ตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถามคำถามสุดท้ายเนาะได้ค่ะคำถามสุดท้ายเพื่อชิงรางวัลนี่เลยโอ้พร้อมลายเซ็นนะคะอ่ะถามคำถามด้วยคำถามว่าคำถามถามว่าเมื่อเช้าพวกหนู2คนทานอะไรมาชอยก็คือชอยไหนชอยก็คือ1ไส้กรอก2ขนมปัง3หมูปิ้งค่ะSo the question is what did Freen and I have for breakfast this morningOkay, so the choices is A, sausage, B, bread, and C. Pork and sticky rice. So, take your guess. Is it good? Kobe, think about pooping. What do you think is bread? Okay. Sticky rice too. What do you think is bread?อ๋อบริโอเคและคำตอบที่ถูกต้องคือหมูปิ้งเย้แล้วพี่ฟีฟีนะคะพี่ฟีฟีเนาะพี่ฟีฟีก็เป็นผู้ที่ได้รับรูปภาพนี้ไปเลยค่ะเซ็นด้วยโอเคเซ็นว่าพิมพ์นาคำไห้นะคะไม่ได้ยินดีด้วยนะคะพี่ฟีฟีทำไมถึงเรื่องว่าน้องกินหมูปิ้งคะ
โป๊ะแตก Congratulations you are a good student today Bravo